สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคลิปจะลงเพราะว่าไม่ได้เดินทางออกท่องเที่ยวไหนนอกจากเนื่องจากสภาวะของโรคระบาดโรคโควิดครับก็ไม่รู้จะลองถ่ายคลิปการตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาลลงคลิปลองดูว่ามันจำเป็นยังไงแต่ละงวดผมจะซื้อประมาณนี้แหละครับร้อยกว่าใบแต่ก็ขี้เกียจตรวจครับเพราะผมดูคร่าวๆแล้วเลขท้ายไม่ถูกเลยเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับไว้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวจะลงคลิปให้ได้ดูอันนี้ก็ชมการลุ้นโชคเสี่ยงโชคไปก่อนก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันตอนนี้จะเริ่มตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาลครับซื้องวดหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าใบก็ไม่เล่นใต้ดินไม่ชอบหวยใต้ดินก็ถือว่าช่วยลาภเสริมลับภาษีสังคมครับก็ที่ซื้อก็ขี้เกียจตอนนี้แหละครับตอนที่มานั่งตรวจนี่เพราะการตรวจต้องมาจิ้มกับโทรศัพท์ตอนนี้ก็คือตรวจใช้หมายเลขจิ้มไปจะดูว่าทั้งหมดร้อยกว่าใบนี้จะถูกเลขอะไรบ้างหรือเปล่าก็มาชมกันแต่ผมดูคร่าวๆแล้วเลขท้ายสองตัวไม่มีเข้าครับไม่เข้าสักตัวเลยก็น่าจะเป็นกินแห้วส่วนก็ตอบคอมเมนต์ YouTube เสร็จก็มาจอดให้บ้านเพื่อนนี้ครับมีอีก2เครื่องจอดให้จ้าโอเครื่องหนึ่งแล้วก็ของยามว่าง2เครื่องกับย่าๆกับบ่าวลาวหรืออะไรไม่รู้น้องเขาชื่ออะไรไม่รู้ก็ลามคนให้เจ๊เกษตรครับคนนี้ดีกว่าปล่อยเครื่องไว้เปล่าๆแต่ก็ไม่ชอบคอมเมนต์เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าตอนตรวจเสร็จจะถูกรางวัลหรือเปล่าจะแต่รางวัลที่1ไม่มีแน่ก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ใช่ชอบก็คือเสี่ยงโชคก็เหมือนคำว่าจะว่าอยากรวยก็ใช่แต่มันก็ยากครับก็ไม่รู้ว่าผมจะซื้อไปทำไมในเมื่อมันก็ก็พูดยากครับตั้งแต่ซื้อมาก็น่าจะเป็นล้านกว่าบาทแล้วว่าจะไม่ซื้องวดนี้ก็ร้อยกว่าใบก็อยู่ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนตรวจเสร็จว่าจะถูกรางวัลหรือไม่สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันนะครับอันนี้ไม่มีอะไรทำก็จะตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาลครับก็ซื้อไว้ประมาณร้อยกว่าใบก็กว่าเท่าไหร่ไม่รู้ก็เล่นพอสนุกนะครับแต่ก็หมดเป็นหมื่นก็เดี๋ยวถ้าจะนี่ก็จะนานจะตรวจโดยทางนี้อันนี้คือขี้เกียจที่สุดเลยก็คือตอนมาตรวจนี่ครับเนี่ย220มันจะบอกเลยว่าไม่ถูกรางวัลสมมติว่าวันนี้มันออก79ตามหลังใช่ไหมครับลบออกแล้วกด793ถ้าถูกมันก็จะบอกเลยแบบนี้สมมติว่าลบออกตรวจตัวอื่นตัวที่มันไม่ถูก164 164 120มันจะบอกเลยว่าคุณไม่ถูกรางวัลใช่ไหมครับสมมติว่าผมจะลบ20หรอกใส่79ไปตัวที่มันออกเลขท้ายมันก็บอกว่าถูกเลขท้าย2ตัวอันนี้แหละครับคือขี้เกียจเพิ่งตรวจไปได้ไม่เท่าไหร่เหลืออีก
อีกเยอะอยู่เดี๋ยวถ้าตอนตรวจเสร็จจะอันนี้ให้ดูอีกทีนึงส่วนโทรศัพท์อีก2เครื่องอีก2เครื่องนึงชาร์จไว้อีกด้านนึงอีก2เครื่องนี้ก็ไม่มีอะไรครับจอดไลฟ์สดไว้เพื่อนที่ขึ้นไลฟ์อีกบ้านหนึ่งจอดของเจ้าโออีกบ้านหนึ่งของยาย่าที่ขึ้นไลฟ์อีก2บ้านจอดให้ยำว่างสไตล์หญิงพลาครับเดี๋ยวตอนเสร็จผมจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งคือตอนนี้ไม่ได้ออกไปไหนครับโควิดก็เลยไม่ได้ทำคลิปก็อย่างนี้ก็จะลองดูครับก็ไม่มีอะไรมากอันนี้อยู่ในห้องเล็กๆห้องส่วนตัวลกๆหน่อยก็สรุปแล้วมาถึงแผ่นสุดท้ายแล้วครับซื้อลอตเตอรี่กรณีบางทีก็ไม่อยากซื้อเพราะขี้เกียจตรวจครับเนี่ยก็อย่าเล่นเยอะครับไม่ต้องหักโหมนี่ผมก็เล่นแค่ร้อยกว่าใบก็สรุปแล้วตั้งแต่ซื้อลอตเตอรี่มาเคยนับดูทีหนึ่งได้7-8 แสนเหมือนกันก็คงจะล้านกว่าบาทแต่ก็ไม่เคยถูกถือว่าเสียภาษีให้รัฐไปครับนี่ก็ค่าน่าจะร้อยกว่าใบครับไม่ได้รู้ว่าร้อยเท่าไหร่ก็ซื้อทีละนิดอย่าคิดรวยกับมันกินแห้วตามเคยครับไม่เป็นไรช่วยภาษีสังคมไปส่วนโทรศัพท์2เครื่องนี้ลืมปิดเสียงครับเพราะว่าเปิดให้เพื่อนที่ไลฟ์สดไว้แต่ก็ไม่ค่อยคอมเมนต์ขี้เกียจคอมเมนต์ครับก็คือเสร็จแล้วมันกันตรวจก็ว่าจะไม่ซื้อก็ร้อยกว่าใบเกือบทุกงวดเลยก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงมันก็ไม่ใช่ติดครับก็ถือว่าเสี่ยงโชคสนุกผมไม่เล่นหวยใต้ดินครับก็เลยซื้อพอได้ลุ้นแต่ก็ขี้เกียจตอนตรวจนี่นะครับถือว่าช่วยรัดเสริมราดเราก็พอหอมปากหอมคอไม่ใช่ว่าถึงขนาดไปขุดหาเงินมาซื้อป่านนั้นก็คงไม่เอาครับนิดๆหน่อยๆในช่วงโควิดก็สรุปแล้วกินแห้วตามเคยคนที่ถูกรางวัลก็ขอโชคดีเพราะว่าจริงๆแล้วลอตเตอรี่บางคนมันจะถูกมันก็ถูกเลยหลานสาวผมก็เคยถูกรางวัลที่1ก็ซื้อครั้งแรกใบแรกใบเดียวเท่านั้นเองเขาก็ถูกแต่ผมมาเสียบไปเสียบมาแต่ซื้อหมดไปล้านกว่าบาทแล้วครับเพราะว่าข้างบนผมยังเก็บไว้อยู่ผมยังว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ห้องอยู่เลย